ฉากปะทะอารมณ์กับพี่กิ๊กเป็นยังไงบ้างมันจะมีเรียบร้อยอะไรใครใครเรียบร้อยเรียบร้อยคนอื่นๆนะหนีกันหมดอยากเข้าหาคนที่เราชอบหน่อยเพราะว่าในเรื่องเราก็เต็มที่อยู่โอเคสำหรับย่านะคะย่าแนะนำว่าพี่กิ๊กก่อนเลยดีกว่าเออแล้วพี่กิ๊กตกเขียนจดหมายดูดูพวกนี้อยากคลายมากเลยดีไหมผมว่าเอานกพิราบอ่ะพวกนี้นี่มันก้าวกล้าจริงๆนะโอ้โหนกพิราบสมัยผมอายุเยอะถ้าเป็นพี่กิ๊กเหรอเอาไปว่าพี่กิ๊กสมัยแบบวัยรุ่นอย่างนี้ดีไหมถ้าพี่กิ๊กชอบใครอย่างนี้นะพี่กิ๊กจะมองตาเลยชัดเจนชัดเจนจริงจริงมีโอกาสก็คือเป็นคำพูดแบบว่าเข้าทางเพื่อนเขาเข้าทางเพื่อนเราเขาชอบเรื่องอะไรเออเคยนะจริงเองเอาตัวเองเป็นหลักอ่ะแต่ต้องโยกโย่ไปเรื่องอื่นถ้าเป็นตัวเองอ่ะผมเป็นสายแบบไม่ปฏิบัติแตกต่างกันหมายถึงว่าแต่ว่าช่วยอธิบายมันยากมากสุดๆมองในตาผมครับคือเอาจริงๆเราไม่ใช่สายปลุกไงเราอาจจะเริ่มจากการแบบเทคแคร์เขาอาจจะแบบทักไปถ้าสมมติเห็นสตอรี่ก็อาจจะทักไปอะไรอย่างเงี้ยคนผมน่าจะมองตาคนที่ชอบได้ใช่ถ้าคิดว่าแพนชอบใครก็จะไปเบ่งก้านให้เขาดูจริงเหรอขนาดนั้นย่าก็จะแบบออกไปไหนโอ้